สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนปลายทางที่เคารพทุกท่านนะครับตลอดจนท่านผู้ชมที่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีก็พบกันอีกเช่นเคยกับวิทยาศาสตร์ในช่วงของไฟฟ้านะวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของเรื่องความต้านทานนะครับในวันศุกร์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องมาศุกร์สอนหรือสอนศุกร์สอนนะวันศุกร์เราก็พูดถึงเรื่องความต้านทานเรียกว่าหยุดวันพฤหัสกันเลยเผลอไปจากเพราะว่าพอยต์แคปชั่นที่78เลยครับเรามาดูสิครับว่าเราจะหาค่าจากตัวเลขนั้นได้อย่างไรพบกับพอยต์แคปชั่นที่78ครับรู้สึกว่าสวิตเชอร์นี่จะตัดช้าจังเลยนะครูก็แม่นะครับอันนี้คือสูตรที่เราได้เรียนกันในสูตรสุดท้ายใช่ไหมครับมีป่ะจดไว้แล้วไม่เหรอใช่ไหมจดหรือยังจดแล้วจดหรือยังครับเอาเขียนใหม่ใหม่อ่ะ if cos use 1ถ้า r 1มีค่าเท่ากับ1โอห์ม r 2มีค่าเท่ากับ2r 2มีค่าเท่ากับ1โอห์มและ r 3มีค่าเท่ากับ1โอห์มนะครับหลอดไฟเหมือนกันนี่หลอดไฟ6โวลต์เท่ากันนะครับทั้ง3หลอดถามว่า R รวมจะมีค่าเท่าไรพบกับโจทย์ใน Document Station นะครับนี่คือขอภาพ Document Station ครับให้เรียนแทนค่าจากสูตรนี้นะจากสูตรที่เรียนเห็นผมพอยนี้เขียนไปนะเขียนยังพบกับโจทย์ที่เราจะต้องทำDocument Station ครับผมให้หาค่า R รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้ R รวมนะครับน้องของพ่อR1 เท่ากับ1 R2 เท่ากับ1 R3 เท่ากับ1โอห์มมีค่าเท่ากันอยากถามว่า R รวมมีค่าเท่าไรจากสูตรเมื่อสักครู่เนี้ยนะโอห์มเพียงบอกหน่อยได้ไหมตอบหน่อยได้ไหมบอกครูสัญลักษณ์หน่อยไม่ต้องหวานต้องแววหรอกอยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมคนสวยอะไรครับ R รวมเท่ากับเท่ากับกี่โอห์ม3โอห์มกลับไปที่สูตรเมื่อกี้หน่อยครับใครสอนคณิตศาสตร์วะกลับไปพ่อพ่อสักครู่นี้แทนค่าสิกลับไปพ่อพ่อครับผมขอภาพพ่อพ่อครับเศษ1ส่วน r รวมเท่ากับเศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1คณอเท่าไหร่คณอเท่ากับเท่าไหร่1 1หาร1ได้เอา1มาคูณกับ1ได้1 1บวก1บวก1เท่ากับ3เศษ3ส่วน1ถูกไหมถามหาค่า r ครับตอบ3เหรอโอเคกับบ้านที่มันน่าตีนะตายให้ตายนี่เป็นลูกศิษย์ของใครนะฮะครูสัญญาณเขาไม่อยากจะพูดเลยนะจ๊ะ
อ่ะได้เดี๋ยวเมื่อไขปริศนาอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะครูศักชัยตายทีนี้ลูกศิษย์ครูศักชัยทำไม่ได ขอภาพจาก Document Station ครับตอบหน่อยได้ไหมนักเรียนปลายทางส่งข้อความมาครูสิร้องเพลงเดียวเป็นเพลงมันมีอยู่เพลงเดียวให้ตอบคำถามนะก็วันที่29นี้นะครับมีนักเรียนปลายมาแล้วนะครับอะครอนอสเท่ากับเท่าไรครับก็เป็นเท่าไรนะแทนค่านะครับเศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1ใช่ไหมอครอนอสเท่ากับ1ส่วน1หาร1ได้1คูณ1ได้1บวก1บวก1ใช่ไหมครับอ้าวแหมเฮ้ยไปอีกแล้วก็จะเป็นเท่ากับเท่ากับเศษ3ส่วน1ถูกไหมครับใช่ไหมเศษ1ส่วน r รวมใช่ไหมครับถามหา r รวมครับไม่ถามหาค่า1ทำไงถามว่า r รวมเนี่ยคุณ r เนี่ย r รวมเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับแน่ใจเราต้องการให้ r รวมอยู่ขึ้นบนทำไงครับเนี่ยเราต้องการหา r ตัวนี้มันเศษ1ส่วน r ถูกไหมเราต้องการหาค่าคือ r ต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนถูกไหมครับทำจากเศษให้เป็นส่วนทำได้ไหมตอบหน่อยได้ไหมทำยังไงครับฮะทำไงครับเอา r คูณทั้ง2ข้างได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวมากกลับตอนนี้เป็นเศษ1ส่วน r รวมเท่ากับเศษ3ส่วน1ถูกไหมครับใช่ไหมเอา r คูณทั้ง2ข้างเอา r รวมนี่ครับคูณ2ข้างเลยถูกไหมครับลายมือเซ็กซี่มากนะครับก็จะเป็นเศษ1ส่วน r รวมคูณด้วย r รวมถูกไหมอันนี้จะเป็นเท่ากับ3ส่วน1คูณด้วย r รวมถูกไหมครับใช่ป่ะใช่คณิตศาสตร์ไหม r รวมตัด r รวมเบิร์ดไปก็จะเป็นเหลือ1เท่ากับ3 r รวมเข้าใจยังมาถึงนี้แล้วนะมาถึงตรงนี้แล้วดูดีๆมีรางวัลดูที่จอครับอย่าดูที่หน้าครูสัญลักษณ์เพราะยังไงหน้าครูก็เริ่มแก่ลงถูกไหมครับเราต้องการหาค่าอารมณ์ต้องการเลข3ไหมต้องการไหมจะทำอย่างไรให้มันเบิร์ดไปเอา3มาไหมครับฮะหารทั้งหารหรือคูณโอเคได้ขอโทษครับลืมไปมาขออภัยที่ต้องตั้นหน้าจอเพราะฉะนั้นเราก็เอา3มาหารอ
ตายดูหน้าจอหน้าโหยอันนี้คือ3ทับ2นะ3 3ทับ2ทีฮะ3ทับ3เหรอทีเล่ทีเล่ด้วยคนสวยๆไม่มีแล้วใช่มั้ยไม่ใช่หรอกน่ารักทุกคนนะอ่ะมายังครับด็อกคิวเมนต์หารทั้ง2ข้างมายังเลยก็จะเป็นสัญญาณอ่อนก็อย่างนี้แหละครับสองข้างใช่ไหมงงไหมครับก็จะเป็นเศษ1ส่วน3หารรู้ไหมเศษส่วนหารรู้ไหมเท่ากับเศษ3ส่วน3 r รวม3ต่อ3เบิร์ดไปนะครับเหลือ r รวมเท่าไหร่คุณ r รวมกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ r รวมเท่ากับเศษ1ส่วน3หน่วยเป็นโอห์มเพียงเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้น r รวมเท่ากับ3มั้ยเท่ากับเศษ1ส่วน3ต่างหากเพราะการต่อแบบนี้เป็นการต่อแบบอะไรการต่อแบบนี้ต่อความต้านทานแบบอะไรการต่อความต้านทานแบบอะไรครับงงงงต่อไม่ถูกอีกย้อนกลับไปดูซิ2 3บรรทัดแรกแบบไหนครับแบบขนานการต่อแบบขนานต่อแบบขนานนะทีนี้ถ้าเกิดต่อแบบอนุกรมล่ะจำได้ไหมสูตรว่าไงสูตรว่าจังไหนสูตรต่อแบบขนานความต้านทานต่อแบบขนานมีใจความว่าอารวมเท่ากับR1 บวก R2 บวก R3 ใช่ไหมถูกไหมครับใช่ไหมจำได้เปล่าเฮ้ยอย่าลืมนะผมจะไปเรียนต่อทำไมได้ประเสียชื่อครูสิงห์รอดหมดครูชั้นนักเรียนวางต่ำไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยครูโอมตายเลย R รวมต่อแบบอนุกรมก็จะเป็นแบบ R1 บวก R2 บวก R3 นะครับถูกไหมมีทบทวนให้เมื่อกี้นี้อันหนึ่งมีค่าอะไร1บวก1บวก1อันนี้เท่ากับอะไรแน่นอนเท่ากับ3เราเรียนปลายทางเขาตามนะครับตามเราเรียนแต่ปลายทางตามทันไหม3โอห์มอันนี้ต่อแบบอะไรต่อแบบอนุกรมจะเห็นว่าความต้านทานทั้งสองแบบเนี่ยต่างกันไหมต่างกันไหมครับบอกตอบแน่นแม่นใจหน่อยต่างกันแบบไหนมีความต้านทานมากกว่าแบบอนุกรมแบบขนานอนุกรมมีความต้านทานเท่ากับ3โอห์มขนานมีความต้านทานเท่ากับเท่าไหร่เศษ1ส่วน3โอห์มความต้านทานนะถามว่าใครมีความต้านทานมากกว่ากันอนุกรม R นี่คือความต้านทานความต้านทานมากกระแสฟ้ามาได้มากหรือน้อยเกี่ยวข้องกันอีกแล้วไหมความต้านทานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระแสไฟฟ้ามีความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะมาได้น้อยมีความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้าจะมาได้กระแสมามากความสว่างจะมากหรือน้อยกระแสไฟฟ้ามากความสว่างก็มากกระแสไฟฟ้าน้อยก็มาได้เข้าใจหรือยังเข้าใจไหมครับนักเรียนปลายทางก็คือกันเด้อ